ารากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านลูกศิษย์กลับบ้านเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะคะคุณแม่บวชครบ40พรรษาในวันที่22กุมภาพันธ์นี้อยากเชิญพวกท่านทั้งหลายได้กลับมาที่เสถียรธรรมสถานอีกครั้งเพื่อแสดงความมุทิตาจิตต่อสิ่งที่ท่านได้ร่วมมือร่วมใจเอาหัวใจของเรามาล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวล้อมหัวใจแม่ล้อมหัวใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ในวันที่22กุมภาพันธ์นี้กลับบ้านนะลูกคุณแม่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์เรามาร่วมเฉลิมฉลองอิสรภาพที่เราพ้นทุกข์ได้ไปร่วมกันนะคะ22 23มานอนที่เสถียรธรรมสถานได้เลยค่ะธรรมสวัสดีนะคะ